ีครับตอนนี้ทุกคนนะคะอยู่กับเอ็มและคุณพ่อนะคะในรายการมัมกับมัมครับแล้ววันนี้นะคะเอ็มก็ตั้งใจพาคุณพ่อมาเปิดประสบการณ์ปิ้งย่างนะคะเพราะว่าตัวคุณพ่อเองเนี่ยเป็นคนที่ปิดกับวงการปิ้งย่างมากหมูกระทะอะไรชอบกินเนื้ออย่างเดียวแต่ไม่ชอบปิ้งย่างเพราะว่าอะไรมันเหม็นหัวมันเอ็มต้องให้พ่อมาเปิดประสบการณ์และเปิดใจใหม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องดูดมันไม่ได้แต่ว่าควันคุ้งเหมือนเมื่อก่อนพ่อเคยไปกินที่ออร์แลนโดที่ตอนที่เอ็มเรียนอยู่นะที่เป็นปิ้งย่างเกาหลีใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็ควันตลบอบอวลแล้วกลับมาต้องมาอาบน้ำอีกผมก็ไม่มีเหม็นอะไรอ่ะเหม็นเสื้อติดเสื้อแต่ร้านนี้บอกเลยนะคะว่าดังเรื่องเนื้อมากๆสำหรับคอเนื้อสายเนื้ออย่างพ่อเนี่ยมีบ้องหรือเปล่าคนละเนื้อเหรอเขามียำเนื้อแต่เป็นเนื้อสดไม่ใช่ยำเนื้ออย่างนั้นนะเนื้อออร์แกนิกเหรอไม่ใช่เนื้อออร์แกนิกแบบนั้นเป็นเนื้อวัวออร์แกนิกนั่นแหละก็คือวัวที่เขาเลี้ยงมาเป็นวัวญี่ปุ่นชื่อร้านอะไรนะร้านโตเกียวเอ็ก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 โตเกียวเอ็กเอ็กนะป้าป้าป้าหิวแล้วไปเปิดประตูเข้าไปเลยค่ะดึงเมาส์ดึงเมาส์เปิดเปิดเลยกดติ๊กน่องจริงๆกดติ๊กน่องไม่เอาแล้วกดติ๊กน่องกดติ๊กน่องดูไม่เอาควรช็อตเข้าไปทางคนเดียวนะมาม่าเหลาและตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงมาม่าเหลาครับและมาม่าเหลาวันนี้นะคะสนับสนุนโดยนี่มัมแซ่บครับมีอะไรบ้างคะปลากับดีครับดีวัวขมขมอันนี้คนบ้านเฮาสิมักที่เอามาวางนี่ทางช่องไม่จ่ายครับไม่จ่ายไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเลยค่ะหักไปค่าตัวเลยเจ้ากันไปเจ้ากันไปหม่ำแซ่บมีอะไรมั่งป่ะก็มีน้ำปลาทำจากปลาทะเลเป็นพรีเมียมเป็นปลาทะเลเป็นปลาไส้ตันปลากระตักปลาไส้ตันคืออะไรนะปลาไส้ตันก็คือปลามันไม่ขี้ฮะมันไม่ขี้ปลามันไม่ขี้มันก็จะไส้น้ำโลตันทำไมไม่พาไปดีท็อกหาหมอไปหาแล้วหมอไม่อยู่หมอย้ายโรงพยาบาลอะไรทำให้พ่ออยากทำดีวัวขึ้นมาครอบครัวชอบกินขมอยู่แล้วไงแล้วกินกับอะไรได้บ้างเมนูนี้ก็กินกับเนื้ออย่างเดียวเลยครบขมเนื้ออ่อมอ่อมเนื้ออ่อมน้องวัวน้ำจิ้มดีขมลาบชกเล็กอะไรพวกเนี้ยในครบขมโอเคสำหรับใครนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์หม่ำแซ่บนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาร้าหรือว่าดีวัวนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยที่ช่องทางด้านล่างนะคะอันนี้เอ็มโปรโมทให้อย่างเต็มที่เลยทุกมูลนิธิเลยใช่ค่ะสามารถไปหาซื้อได้เลยช่วยมีเซเว่นมีเซเว่นด้วยแหละโอเคค่ะมีทั้งหมดเลยมีทุกที่หมดแล้วมันจะเกินเวลาแอร์ไทม์แล้วงั้นขอเพิ่มค่าตัวพ่อดีกว่า แล้ววันนี้หลายๆคนเรื่องอะไรขอมันเข้ามาเยอะมากอยากให้พ่อเหล่าเรื่องคนใกล้ตัวพ่อนั่นคือน้องสาวพ่ออาแววนั่นเองป้าป๋าสนิทกับอาแววมั้ยตอนเด็กๆบ้านพ่อไม่มีใครสนิทกับพ่อไม่สนิทกับใครเลยต่างคนต่างอยู่อย่างเงี้ยพ่อกับแม่ไม่ค่อยชอบพ่อไงก็เลยทําให้ปู่ย่าคือเลยไม่พ่อไม่ชอบพ่อไปด้วยพ่อต้องเกริ่นก่อนว่าด้วยความที่พ่ออ่ะเป็นคนที่แบบว่ารักอิสระอ่ะงานการไม่ช่วยทำขลังยาวก็ได้ขี้เกียจเนาะเป็นคนแบบนั้นคือพ่อเป็นคนไม่ค่อยพ่อใช้ความคิดมากกว่าการใช้กำลังสำหรับพ่อนะพ่อใช้ความคิดมากกว่าการใช้กำลังจะบอกว่าตัวเองเป็นแบบไม่พ่อคิดแบบพ่อคิดของพ่อแบบนั้นเพราะว่ามีสิ่งหาเงินบางครั้งมันก็ไม่ต้องไปใช้แรงเนี่ยมีสิ่งคิดของพ่อนะแต่ถ้ามันหนีไม่ออกจริงพ่อก็จะมาแบกของก็ใช้แรงเพื่อจะเขาเรียกอะไรเอาแรงอาจจะมาตั้งต้นความคิดใหม่ของเราตอนนี้พ่อไปแบกกองตามดนตรีอันนี้ย้อนกลับไปก่อนตอนที่พ่อขึ้นมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆเนี่ยเอาแววเขาเป็นหางเครื่องอยู่วงดนตรีใช่แล้วอะไรทำให้เอาแววเขาพลิกอาชีพจากหางเครื่องอยู่ๆก็กลายมาเป็นตลกก็พ่อนี่แหละก็พ่อพามานี่แหละถ้ามันเดินตามพ่อมันก็จะเป็นคู่หูพี่น้องที่โคตรฮาเลยแหละถ้ามันเชื่อพ่อนะเพราะว่าเอาแววติดสวยเปล่ามีช่วงนึงเอาแววติดสวยเปล่ามันทุกอย่างมันถูกเขาเรียกอย่างที่พ่อพูดนะความคิดจะสวนทางกับพ่อก็ต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองไงแล้วพี่น้องพ่อทุกคนเนี่ยพ่อไม่รู้นะบางทีพ่อคิดว่าไม่เหมือนพี่น้องนะพ่อโดนพี่เคนลุงเคนหนึ่งครั้งนึงพ่อโดนเอาแววหนึ่งครั้งนึงนะพ่อขอตังค์20 บาทคิดดูท้องเอ็มเนี่ยพ่อขอตังค์อาแวว20 บาทอาแวว่าขอหรือยืมขอมันบอกว่ามึงก็ไปหางานทำสิพ่อน้ำตาร่วงตั้งแต่นั้นมาพ่อไม่เคยขอตังค์มันอีกเลยจนถึงทุกวันนี้จนถึงวันตายพ่อไม่เคยให้พ่อเลือดตากระเด็นยังไงพ่อก็ไม่เอาพ่อขอตายอย่างหัวหมาดีกว่าเป็นหางราชสีห์ลูกแล้วอีกอันนึงที่ชายลุงเคนนะวันเกิดเขาจัดวันเกิดให้เอ็มไปสักเงินสัก7,000นี่แหละก็ซื้อนั่นซื้อนี่มาตอนนั้นเขารวยเขามาทวงตังค์พ่อก็เอ้าแล้วมึงบอกว่าเลี้ยงกูไม่ใช่เหรอแต่วันนั้นกูมีขอคืน
เอาให้ผูกทั้งที่พ่อก็ยังไม่มีด้วยแล้วพ่อก็คืนพ่อก็คืนทยอยคืนถ้าพูดก็เหมือนล้ำเลิกบุญคุณอีกจนวันที่เขาเสียชีวิตนั่นแหละทุกคนน่ะไอ้แววก็เหมือนกันพ่อก็พยายามบอกทุกคนน่ะบางทีมันเหมือนพี่เหมือนน้องบางทีมันคิดของเขาคิดแบบเดิมๆไงคิดยังไงเดี๋ยวพ่อคนภูธรน่ะพ่อคนภูธรพ่อคนบ้านนอกอ่ะแต่บ้านนอกในเมืองนะพ่อคนในเมืองเพื่อนๆที่เกิดแบบจะเป็นอำเภอนะเพราะพ่อคือในอำเภอในเมืองลูกอำเภอในเมืองซึ่งเขาไปกันถึงไหนแล้วยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยเหมือนพ่อเคยบอกไอ้แววว่ามึงทำไมไม่ทำเหมือนที่กูทำเลิกงานเที่ยวมีเงินเที่ยวไปนู่นไปนี่เที่ยวเทคเที่ยวพับมันก็เป็นทั้งเล่าทั้งยาเสพติดมันก็ล่อแหลมสิมันก็มาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมันรู้ว่าพ่อไปงานไหนมันจะไม่ยอมออกมามันจะหลบพ่อเพราะโดนพ่อแน่พ่อจะว่าใช่ไหมโดนด่าทุกครั้งที่พ่อด่าพ่ออยากให้มันเป็นตลกผู้หญิงที่มันมีคุณค่าหน่อยได้ไหมทุกครั้งนะที่มันโดนจับเนี่ยมันไม่มีที่ไปที่บ้านเขาปิดประตูห้องมันก็ไม่ให้เข้าเขาขนของไว้ข้างนอกพ่อน้ำตาตกในที่มันถือกระเป๋ามาหาพ่อพ่อเห็นหน้ามันมันไม่มีที่ไปมันถือกระเป๋ามันบอกว่าขออยู่ด้วยแล้วพ่อพูดไงมึงจะมาอยู่ทุกวันเลยมึงอยู่เลยมึงอยู่มันก็อยู่กับพ่อเกือบ2ปีแล้วพ่อร้องไห้พ่อแอบร้องไห้อยากให้ทำมาอยู่ด้วยพอมาอยู่มันก็ดีขึ้นหน้ามันขาวขึ้นสดใส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 ขึ้นเพราะว่าพี่สะใภ้แม่ก็เอาครีมมาบำรุงผิวบำรุงพากันออกไปซื้อของช้อปปิ้งเที่ยวคือมันไม่ได้เล่นไม่ได้กินแล้วไงไม่ได้เสพไม่ได้อะไรละก็ดีขึ้นดับมันดับ7วันก่อนมันตายมันนวดให้พ่อมันบอกว่าพี่อย่าเพิ่งตายนะให้ฉันตายก่อนทำศพให้ฉันสวยๆนะอยู่ๆก็มาพูดมันพูดก่อนตาย7วันน่ะเราเอาแหวนเขาเสียเพราะอะไรอ่ะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันหัวใจเขาเรียกหัวใจล้มเหลวหัวใจวายพวกนี้มันจะไม่ใช่เส้นเลือดในสมองแตกอ่ะมันมีส่วนด้วยไงก็หลายๆอันไม่แล้ววันนั้นมันเป็นยังไงอ่ะวันเพราะว่าไม่วันนั้นคือทำอะไรกันอยู่ทำไมเอาแหวนปกตินี่ถ้าพ่อกับแม่ลงมาแล้ว11โมงมันต้องตื่นแล้วพ่อเขาลงมา11โมงแล้วก็นั่งดิ้งตามปกติบ่ายโมงก็จะไม่ออกมาบ่ายสองก็ออกมาพ่อสังหรณ์ใจอยู่ตะหงิดเลยนะว่าผิดปกติแล้วพ่อทำไงอ่ะแอร์มันยังเปิดไว้ไอ้โจก็ไปเคาะก็ไม่เปิดพ่อเลยสั่งให้ทุบกระจกด้านห้องน้ำเข้าไปสิโจก็ไปเปิดประตูแล้วก็เห็นนอนแบบอาแววต้องใช้อาแววหลับอยู่แต่อาแปววิ่งเข้าไปไปจับไปปลุกอาแววมันแข็งแล้วอีแปวก็ร้องเสียงหลวงพ่อพ่อนั่งอยู่นี่พ่อรู้เลยพ่อรู้แล้วอีแบบตายแล้วแล้วแม่พี่ก็ไปแม่ก็ร้องเสียงหลงพ่อก็รู้แล้วพ่อก็ค่อยๆเดินเข้าไปพ่อก็เลยบอกให้ทุกคนออกไปให้หมดพ่อไม่อยากให้ไปนั่งจดจำพ่อก็เลยไปนั่งโทรแจ้งตำรวจที่ตรวจหลักฐานมาพ่อนั่งอยู่กับมันชั่วโมงกว่าๆเกือบ2ชั่วโมงนะพ่อนั่งรูปหัวมันนะแต่ว่ายังไม่ได้ย้ายศพพ่อนั่งรูปหัวมันคิดถึงที่ด่ามันคิดถึงที่บอกมันเตือนมันคิดถึงวันนั้นปีกว่าๆที่มันถือกระเป๋าเข้ามาเพราะก็นั่งน้ำตาไหลอยู่คนเดียวนั่งน้ำตาไหลถามว่ามันเกเรไหมไม่ดีไหมมันทั้งนั้นแหละมันทั้งหมดนั่นแหละแต่ซากท้ายสุดมันก็คือน้องเราต่อให้มันเป็นมหาโจรชั่วช้าสามัญขนาดไหนมันก็คือน้องเรามันตัดกันไม่ได้หรอกเลือดมันก็ต้องข้นกว่าน้ำแล้ววันที่เผาอ่ะพ่อก็เสียงหลงนะอย่าเผาน้องกูเอ็มได้ยินอยู่ไปช่างมันเถอะมันบุญวาสนามีเท่านี้แต่ถ้ามันเชื่อพ่อสักนิดเดียวเองนะมันจะดีกว่านี้เดินตามหลังพ่อเนี่ยกูจะให้มึงอยู่ตั้งนานมันไม่มาเพราะที่นี่พ่อไม่ให้ไปไหนเราย้อนหลังพ่อไม่ให้ออกจากบ้านหน้ามันขาวผ่องขึ้นมันเวียมันดีอย่างนึงมันเป็นคนขยันถ้วยจานเอี่ยมคือห้องนงห้องน้ำที่หลับที่นั่งที่นอนที่อีซ้อลงมากับพี่ชายลงมาเนี่ย
เอี่ยมหมดเลยแต่ขออย่างเดียวอยากให้มันทำกับข้าวอันนี้มันทำไม่เผื่อใครมันเค็มมันเค็มมันกินเค็มมากแล้วเผ็ดมากคือเค็มนำมาก่อนอ่ะกินไม่ได้ก็ไปทำใหม่อย่างนี้คือมึงก็แยกถ้วยมึงไปสิแล้วก็เขาใส่น้ำปลาลงไปเขาอยากให้กินสูตรเขาไงมันกินไม่ได้อ่ะดิแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจในตัวเอาแววบ้างมันต้องมีสิพ่อตอน2ปีนี่แหละพอ2ปีหลังที่มาอยู่ด้วยกันมันคือน้องสาวเหมือนคนขับใจเข้าใจไหมมันคนขับใจรู้สึกได้เพราะก็ยืนให้เรื่อยยืนก็ไม่บอกด้วยนะว่าอีซอให้แล้วรับสองทางรับสองทางเลยคือสงสารมันอาแปลว่าอิจฉาทีตอนนี้อาแปลน้องสาวพ่ออีกคนนึงน้องต่อจากมันเนี่ยคนนึงหึยาเนี่ยได้สองเทียนแล้วก็มาบอกเขาเปิดโปงแล้วอีนี่อีแปลเนี่ยเวลาให้ใช้ไปซื้อปลาสองโลอย่างเงี้ยมันก็ซื้อมาโล7ขีดเงี้ยอีแปลก็รู้ทันอีแปลก็รู้ทันเบิ่งมันได้อีซอบเบิ่งมันเด้อบ่ได้ดีเด้อสร้างน้ำหนักได้ดีเด้อสร้างซื้อเนื้อซื้อหมูสร้างน้ำหนักได้ดีเด้อมึงอย่าหู้มากเขาจะเถียงกันประจำทุกวันเถียงกันทุกวันอันนี้ก็สนุกพ่อยอมให้อยู่แล้วพ่อรู้อยู่แล้วพ่อรู้อยู่แล้วเพราะจำนวนมันรู้อยู่แล้วซื้อปลาเก๋า2ตัวอย่างนี้พ่อก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องประมาณมันต้องประมาณนี้ประมาณนี้นี่สร้างรถเนี่ยสร้างรถปลาเก๋าสร้างรถอีซอสร้างรถนี่ก็ขึ้นทะเลาะกันทุกวันพ่อก็อมยิ้มนั่งอมยิ้มแต่มันไม่ตีกันหรอกก็แค่ทะเลาะงอนๆแล้วก็คุยกันเหมือนเดิมแต่ตอนมันตายยาตานี่อาแปลเสียศูนย์เลยเสียศูนย์เลยแบบเสียงหลงแบบคือมันนั่งร้องไห้พี่จนแบบใช่เอ็มเห็นอาแปลแบบเขาเรียกยังไงอ่ะแล้วตอนที่ยกศพไปเนี่ยมันอาแปลบอกว่ากูไม่เคยเกลียดมึงนะกูไม่เคยมันอีแปลร้องเสียงหลงแบบตอนขึ้นรถอ่ะเขาเป็นคู่กัดกันไงป่าพอถึงวันที่เขาต้องจากกันจริงๆแล้วอ่ะเขาก็รู้สึกไงว่าแบบที่ผ่านมามันก็แค่แบบว่าลิงก์กับฟันน่ะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรนะนั่นแหละแล้วอาแปลอ่ะช่วงที่อาแปลเขาสวยๆอ่ะเวลามีผู้ชายมาจีบอ่ะพ่อห่วงพ่อห่วงบ้างค่ะพ่อเหมือนเอ็มนี่แหละพ่อไม่ได้ห่วงก็พ่อคิดแบบนี้ว่าก็คนมันจะเป็นคู่เป็นครองกันมันจะไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วไม่แต่บางทีพ่อก็จะเห็นไงว่าฝ่ายตรงข้ามเขาเป็นยังไงพ่อเคยเตือนบ้างไหมว่าคนนี้ไม่โอเคพ่อก็จะบอกมันอ่ะมันก็ดูด้วยไม่ใช่สักแต่สนุกนะมันไม่ใช่นะมันเป็นชีวิตร่วมนะก็เหมือนกันที่เคยพ่อบอกเอ็มแหละถ้าคิดว่าใช่ก็เอามาให้พ่อดูถ้าไม่ใช่ก็อย่าเอามาเนี่ยนั่งตาไปปิดอยู่เนี่ยกูเขินอยากให้พ่อเล่ามุมสนุกมุมดีๆเอาแววใช่ไหมของเอาแววมันเป็นคนสนุกอยู่แล้วมันเป็นคนทะลึ่งตึงตังด้วยมันเป็นมันไม่แปลกที่มันเป็นตลกมันเป็นคนทะลึ่งตึงตังอยู่แล้วแต่แม่บอกแต่ว่าอยู่4 ปีมันอยู่บ้าน2 ปีสนุกมากนะทำไมอ่ะแม่ก็มีความสุขแต่เขาดูเข้าขากับแม่ได้ดีที่สุดแล้วนะเข้าขากันดีมากเข้าขากันดีมากเลยแต่หนวกหูแต่ว่า2 คนอาแปลน่ะ2 คนจะสิ่งเขาจะทะเลาะกันทะเลาะกันเพราะบางทีพ่อให้เขาให้อาแปลอีแปลเขามองอ๋อต้องให้เท่ากันคือว่าอีแปลทำอะไรบ้างวันนึงกูนี่ถูนู่นถูนี่คือมันจะเป็นทุกวันฉันทำงานนะอีกคนไม่ได้ทำแต่บางทีให้มันโดยไม่รู้ตัวที่อีแปลไม่เห็นก็มีที่อีแปลไม่เห็นก็มีมันก็สนุกไปอีกแบบนึงแหละก็สนุกดีอะไรเป็นภาพจำของพ่อที่อีแปลถือกระเป๋าขึ้นมาพลุงพลังอะไรเพราะว่าจะไม่พูดเรื่องเศร้าๆแล้วเนี่ยยังไงวันนี้นะคะหม่ำมาแล้วขอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนอะเวลาเล่าถึงคนที่แบบว่าไม่ได้อยู่กับเราแล้วอ่ะบางทีเรานึกถึงวันเก่าๆที่แบบว่าเราเคยอยู่ด้วยกันก็เขาคิดถึงจะมันด่ามันอ่ะด่ามันทุกวันเจอมันทุกวันด่ามันทุกวันแต่จนมาอยู่มากับพ่อ2 ปีแล้วพ่อก็ไม่ได้ด่ามันเท่าไหร่แล้วพ่อจะบอกถ้าป่านนี้ถ้ามึงคิดแบบนี้นะตั้งแต่แรกมึงจะไม่เป็นแบบนี้สำหรับใครนะคะอยากให้คุณพ่อเล่าเรื่องอะไรนะคะก็สามารถเรื่องซ้อมแม่แล้วนะเรื่องคนตามแม่แล้วนะแม่คอมเมนต์ข้างล่างมาได้เลยนะคะถ้าอยากให้เล่าเรื่องอาแปลก็โหวตมาได้เลยอาแปลน่าจะเรื่องเยอะเพราะว่าตอนนี้จะได้ให้อาแปลเขามาเขาเรียกว่าไรโต้วาทีกับพ่อเลยเพราะอาแปลเขาเป็นคนที่แบบว่าขี้น้อยใจเนอะเหมือนกันหมดขี้น้อยใจพี่น้องพ่อ6 คนเหมือนกันหมดเลยขี้น้อยภาษายิ่งหนักไอ้เค็มก็ยิ่งหนักโมโหคนของกลับบ้านเฉยเลยน้อยใจเลยหายไปหนีไปเลยหายไปเลยหายไปเลยกูไม่ใช่พี่มึงแล้วสักพักก็กลับมาเองกลับมาเองเหมือนเดิมมันรักเองช้ำเองอย่างนี้งอๆตัวเองคิดเองเออเองหมดเหมือนแม่นั่นแหละคิดเองเออเองอ้าวมาเรื่องแม่ได้ไงไปก่อนนะก่อนที่มันจะเป็นเรื่องของแม่มัมม่าเหลาหลากหลายเมนูนะสุดยอดชื่อร้านอะไรเขาชื่อร้านอะไรนะโตเกียว X
อารีเอ็กโตเกียวเอ็กอารีใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่อารีจะบอกก่อนเลยนะคะว่าทางร้านนะคะเปิดเฉพาะตอนเย็นนะแต่วันนี้แต่วันนี้เราขอร้องเขาเป็นพิเศษมาเปิดตอนกลางวันเพราะว่าจะได้ไม่รบกวนเวลาทานของไม่ทานเบียร์ของคุณพ่อนะคะเขารีบบอกลูกเขยหิวเหรอลูกไม่รอแล้วครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำก่อนที่มันมีอะไรมั่งเนี่ยคือเอ็มมาอยากเล่าให้พ่อฟังก่อนนะว่าร้านนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะว่าตัวเจ้าของร้านอ่ะเขาชอบทานเนื้อเหมือนพ่อเลยชอบทานมากก็เลยมีร้านนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันไหมว่ามีอะไรบ้างดีไหมเดี๋ยวแล้วรู้ยังอ่ะไม่รู้ต้องให้เขามาแนะนำสิเจ้าของร้านครับคุณเป็นไงครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนิวนะคุณนิวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นตัวเนื้อมิสซิปปีนะคะเป็นเนื้อใบพายส่วนใบพายค่ะส่วนใบพายเนื้อใบไม้ค่ะมิสเซนแล้วอันนี้ชาบูโต้ค่ะตอนนี้ก็เป็นตัวที่ขายดีตัวนึงอ๋อแล้วก็ถัดไปเป็นตัวซิกเนเจอร์ของร้านเป็นเนื้อปิดทองค่ะอันนี้คือแบบเนื้อติดทองใช่ติดทองอันนี้เป็นเนื้อของญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยนะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้คือกินอย่างนี้เลยอะคะใช่ค่ะเป็นทันดิบเหมือนซอยจูบ้านเราเลยค่ะแต่ว่านี่เป็นเกรดทันดิบทานได้นะถูกใจมากเลยก็คือจุญี่ปุ่นนั่นแหละต้องลองก็คือจิ้มกับน้ำมันงาต้นหอมอะไรได้เลยแต่ถ้าใครอยากจิ้มกับดีขมๆก็นี่ก็ได้โอ้ยไก่หอมอย่าเพิ่งไม่ใช่จะขายหอมโอ้โหอุตส่าห์พกมาด้วยนะพกมาด้วยพกมาด้วยนะเออเคแล้วรู้ได้ไงว่าจะมากินเนื้อต้องพกมาด้วยในซอยจูแล้วในซอยจูแล้วกินซอยจูแล้วอ๋อจะชิมวันนี้ใช่ไหมชิมวันนี้ขอชิมมั่งเดี๋ยวก็จะปิ้งให้นะเดี๋ยวนะไอ้ปิ้งไปเลยนะปิ้งไปเลยนะนี่จะปรุงแล้วนี่ดีครับหม่ำแซ่บนะครับใส่เข้าไปนี่หม่ำแซ่บครับแม่มีขายทุกที่แล้วครับใส่ข้าวคั่วไปหน่อยนึงโอ้โหนี่ใส่ต้นหอมเข้าไปนี่แล้วก็ผงนัวนิดนึงใครชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยแล้วนี่คือไงจะให้รสชาติยังไงขมอย่างเดียวเลยหรอมันก็ขมนี่เอาออกก่อนได้มั้ยจะได้เห็นเอาออกเหรอเอาออกแล้วใช่มั้ยได้ๆเอาออกแล้วนะครับสีน้ำจิ้มตรงนี้มีน้ำจิ้มอะไรบ้างคะอันนี้มิโซะทาเลค่ะทำมาจากน้ำมันงาเกลือที่ไทยดองเค็มๆค่ะจะเป็นมิโซะทาเลก็จะออกเค็มๆเหมือนกันส่วนตัวสีดำที่มีจะเป็นโชยุทาเลจะออกหวานแล้วก็ตัวเด่นของทางร้านจะเป็นสุเกะทาเลค่ะตัวนี้ค่ะกลมๆสุเกะทาเลโอ้เออขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขอจุก่อนเลยนะนี่จุก่อนเลยอันดับแรกจิ้มของตัวเองใช่ไหมขอลองมั่งวันนั้นอะลองของอีสานไปแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวอะลองแบบญี่ปุ่นมั่งนะเขาให้จิ้มน้ำมันงาของเขาแล้วก็ต้นหอมมาแล้วนะเป็นไงเพิ่งเอาเข้าปากเองอร่อยนะนุ่มนี่ที่ย่างมาให้นี่คือเนื้ออะไรนะจำได้ไหมเนี่ยคุณไม่รู้กันแล้วมันนี่โอเคมากินกันแล้วกันที่โตเกียว XRE ครับชิมก่อนแล้วเป็นไงพอแล้วลองชิมน้ำจิ้มเขาด้วยนะแล้วบอกก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มาทานนะแล้วกลัวว่าจะเลี่ยนหรืออะไรเขามีผักแกรมให้มีกิมจินะคะแล้วก็เป็นหัวไชเท้าดองกิมจิเหมือนกันแล้วก็มีแตงกวาด้วยจะเผ็ดเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็มีผักตรงนี้อีกอยู่ข้างหน้านี่อ่ะอันนี้ก็เป็นผักแกรมเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ทานเนื้อย่างแล้วก็อยากได้ผักแกรมก็จะทานอันนี้ได้อุ๊ยเมนูนี้พ่อยังไม่ได้กินเป็นยำเนื้อเดมคุกให้ต้องคุกก่อนพ่อจกเลยเห็นไหมรสชาติเป็นไงมันก็จะออกกรุงเทพหน่อยนัวนัวเนาะนัวนัวเอ็มชิมมั่งเนื้อหวานมากมันจะอมเค็มนิดนึงแล้วก็อมแบบมันไข่แดงอ่ะใช่อร่อยมากเลยไปแค่นี้นะอันนี้เนื้อเขาเป็นไงพ่อนุ่มมากเลยนุ่มจนแบบละลายในปากใช่ต้องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นมันมาที่อะไรนะ
ั้นพี่เจี๊ยบเพราะว่าเดี๋ยวเรามาลองนี้กันดีกว่าอันนี้เป็นตัวขายของที่ร้านเลยนี่เมนูเด็ดของทางร้านเลยทองดีใจนะที่พ่อยอมเปิดใจมากินปิ้งย่างพอมาทำรายการนี้เวลาพ่อเจอแฟนคลับอ่ะชอบมีแฟนคลับมาบอกว่าเอ้ยคุณดูคุณหม่ำเองในหม่ำกับหม่ำนี้บ้างไหมมีเหรอแสดงว่ารายการมีคนดูอยู่เนาะมีคนดูโอ้ยขอโทษไม่แม่แม่ลูกได้อยู่ครับพ่อเดี๋ยวต้องจัดการให้ครับพ่อก็เอาอยู่ครับพ่อก็เอาอยู่ครับนี่ก่อนเลยครับพ่อละลายครับเนื้อติดโอ้โหอันนี้คารูบิซิกเนเจอร์ของเขาลองจิ้มมันอื่นดูอ่ะมีลายในปากมากตาเขาบ้างนะเขาอะชอบเนื้อแบบนี้มากเรียบรู้อยู่แล้วว่าเขาชอบสุดๆเขาลิ้นเนี่ยลิ้นเหรอได้ป่ะเดี๋ยวลิ้นตัวนี้นะเขาบอกว่าให้ย่างแค่ข้างเดียวข้างนี้จะเป็นสีนี้ดีไปหมดเลยนะอร่อยมากล่าสุดเนี่ยเอ็มไปเจอแฟนคลับมาอายุประมาณน่ะน่าจะเป็นรุ่นป้าๆนี่แหละแต่ว่าคุณแม่เขายังอยู่ก็จะเป็นรุ่นอาม่าอีกทีนึงเขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับของหม่ำกับหม่ำนะเขาจะไปเปิดให้คุณแม่เขาดูพอคุณแม่เขาดูรายการนี้ปุ๊บก็แบบยอมออกมากินข้าวข้างนอกบ้านเพราะว่าคุณหม่ำเลยนะก็ต้องขอบคุณหลายๆคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามรายการเราเนาะครับก็คือบอกก่อนเสมอเลยแหละว่าพ่อเป็นคนที่แบบทานยากมากจริงๆแล้วเขาอะพอมาทำรายการกับเอ็มอะทำให้เขาว่าเปิดใจกล้าที่จะทานอาหารใหม่ๆอันนี้จะเป็นเมนูที่คนญี่ปุ่นชอบทานนะคะก็คือเป็นข้าวแล้วก็ไข่ไก่สดอยู่ข้างบนก็คือพ่อไม่คิดจะพูดอะไรมั้งนะกินลูกเดี๋ยวลองกินกับข้าวมั้งนะขัดนิดนึงดูลายเนื้อดิเล็บดูลายเนื้อสวยมากเขาคัดเนื้อมาดีมากแล้ววันนี้นะทางร้านอ่ะเขามีเมนูพิเศษให้พ่อด้วยนะเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเขาเอามาเสิร์ฟพ่อกินแล้วพ่อพูดด้วยนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงไม่ใช่ดื่มดำอยู่คนเดียวอร่อยเนาะอร่อยอร่อยจริงไม่พูดอะไรดีมากอ่ะเขาติดใจนี้มากหูละลายมากอันเนี้ยเป๊ะลายนี่แบบหดนะลายโหดหินอ่อนจริงๆนะมาลูกมาแล้วต้มมาเลยเนี่ยอมใช่ไหมโอ้แกนอ่อนอมเนื้อวากิวโอ้โหเคยไหมเคยกินไม่เคยอย่าเพิ่งถ่ายอินเสิร์ตก่อนวุ้ยอมเนื้อวากิวพ่อเอาก่อนเลยนะเอาเลยครับพ่ออุ้ยพ่อไม่ร้อนเหรอถึงไหมอร่อยมากพอเอาเนื้อญี่ปุ่นมาทำอย่างนี้แล้วเป็นไงบ้างอร่อยไหมนุ่มมากไม่นัวมากคนทำคุณอิสานปะคะโอ้ยไม่น่าล่ะอร่อยมากทุกคนได้ทั่วคนทางบ้านนะถ้าสมมติว่าอยากไปลองทำนะเนื้อญี่ปุ่นสามารถทำเป็นเมนูอีสานก็อร่อยเหมือนกันนะอืมใครอยากกินมากินเลยจอยลีนะเออแต่ในเมนูนี้ไม่มีเมนูพิเศษเพราะว่าใช่เพราะว่าเอ็มกลัวพ่อจะเลี่ยนหรือเปล่าอย่างอื่นก็เลยขอเขาว่ามีขอเมนูพิเศษสักหนึ่งเมนูอุ้ยแล้วป้ารู้ไหมว่าน้องๆที่ร้านเนี่ยรวมไปถึงเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพ่อนะเขาตามดูพ่อทุกคลิปเลยและเขาก็มีคำถามด้วยนะว่าวันที่พ่อมาเนี่ยพ่อจะสามารถตำส้มตำให้เขาทานได้ไหมแล้วก่อนกลับพ่อทำให้เขากินโอ้เขาอยากชิมกันมากเลยนะเอารสมือพ่อเลยนะก่อนกลับพ่อกินเผ็ดนะให้พ่อตำเผ็ดนะแล้วทีนี้เขาจะกินกันไหวไหมก็ต้องกินนะครับคือพ่อตำเสร็จแล้วพ่อกลับเลยใช่ไหมดูเขากินก่อนค่อยกลับแล้วจะถามเขาไหมว่าอร่อยหรือเปล่าไม่กล้าถามพวกเขาไม่กล้าตอบมากำลังเสริมนะเรียกกำลังเสริมพร้อมเขาเรียกว่าหม่ำและชาวบ้านมาแล้วทีนี้ย้ายกล้องแล้วเป็นไปตามคำเรียกร้องของชาวบ้านหม่ำและชาวบ้านครับช่วงนี้ไม่ได้ดุยพี่มาไม่มาเลยครับดุยไปไหนไปแสดงความสามารถที่มอมเลยให้อยู่ใกล้ๆเนี่ยเชิญเลยนะโตเกียวเอ็กอารีตอารีนั่นแหละ
จะไม่บอกหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงอะอร่อยใช่ไหมอร่อยไหมครับอร่อยเด็ดไปนี่ตักไปใส่ในรู้ไหมอะไรไม่รู้แล้วอร่อยไหมอร่อยรู้อย่างเดียวคืออร่อยคือไข่หอยเม่นงาไข่ปลาแซลมอนเอาผักแก้มไหมนะเอ็มขอให้เพิ่มมาไหมกินจิครับกินได้เลยกินเลยทำหน้าอร่อยได้ทำหน้าสุดยอดลบสลัดภาพความเป็นปิ้งย่างที่เหม็นๆที่พ่อไม่โอเคได้ไหมมันไม่เหม็นนี่เพราะว่ามันมีดูดมันดูดมันไม่เหม็นแค่นั่งตรงนี้ก็ไม่เหม็นนี่เพราะว่าเห็นไหมที่ได้ยินเสียงมันเสียงดูดนะเสียงดูดที่ได้ยินเสียงเหรอใช่ใช่ที่ได้ยินเสียงอยู่เนี่ยเสียงดูดเสียงดูดฝุ่นเป็นไงเสียงดูดไม่เล่นมุกฮะดูดควันดูดควันใช่สำหรับใครนะคะที่อยากมาทานก็ได้เลยที่ทางช่องทางนี้นะคะเปิดเฉพาะตอนเย็นนะคะตั้งแต่เวลา4โมงถึง4ทุ่มนะคะอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยทุกเมนูเดี๋ยวพ่อขออนุญาตทำทุกตำแหน่งเจ้าของร้านกินก่อนได้เลยครับเพราะไม่อยากกินนะเขาค่ะพ่อกินทุกวันอยู่แล้วพ่อต้องกินแต่วันนี้จะมาโชว์ฝีมือใช่ใช่เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะไปขยับพ่อฝากถามเขาหน่อยได้ไหมอะไรว่าตำส้มตำให้เขาหนึ่งคนนี่แลกเป็นส่วนลดได้ไหมวันนี้น่าจะได้อยู่มั้งลูกแต่ว่าคุยให้หน่อยนะได้ครับมัมกะมัมสงสัยเจ้าของร้านเนี่ยเขาเคยดูคลิปผมเขาเห็นผมตำส้มตำกับเมียมั่งอะไรมั่งตำถั่วตำแตงเขาบอกว่าขอชิมฝีมือผมหน่อยไม่เป็นไรครับวันนี้เขาก็ให้ผมชิมเนื้อร้านเขาแล้ววันนี้เดี๋ยวตำให้เจ้าของร้านเขากินสักหน่อยนึงยังไม่พอครับยังไม่พอครับของผมจะเผ็ดหูแตกหน่อยนะโอเคครับไม่กล้ามองใกล้ครับเพราะว่าทำตามาใหม่ตาหวานกลัวมันจะโดนพริกเข้าไปเดี๋ยวจะตาจะเผ็ดไปตรงนี้ได้แล้วเรียบร้อยแล้วลุยปกติเนี่ยส้มตำเนี่ยเขาให้ใส่มะเขือเยอะๆนะมันจะทำให้รสชาติมันจะออกเค็มออกเปรี้ยวหน่อยนึงแต่จะไม่มีสีมีสันด้วยนะครับส้มตำบางคนก็ชอบกินเปรี้ยวบางคนก็ชอบกินหวานบางคนก็ชอบกินเผ็ดไม่เผ็ดบ้างก็คะเคล้ากันไปครับอันนี้พร้อมนี่ใส่มะนาวไป2ซี่พอเดี๋ยวมันเปรี้ยวเพราะมีน้ำมะขามเปียกอยู่หลักๆของส้มตำเนี่ยมะขามเปียกต้องมีด้วยนะเพราะจะทำให้ส้มตำมันฉ่ำขึ้นมีน้ำมีนวลขึ้นใส่พอดีมะขามเปียกนี่ควรจะเป็นให้มันเป็นน้ำนำไว้นะถ้ามันเขาเรียกอะไรบ้านผมเรียกแคนๆน่ะมันข้นๆน่ะมันจะเปรี้ยวมากมันจะเปรี้ยวมากนี่หัวใจหลักเลยนะครับส้มตำน้ำปลาหม่ำแซ่บนะครับหาซื้อได้ทั่วไปทำจากปลาทะเลเป็นพรีเมียมนะครับเทแล้วนะครับไปแล้วใส่น้ำปลานิดนึงนะครับทีนี้เรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรมากปั๊บอยู่ครับอันนี้ใครชอบใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรครับเฮ้ยใครวะอ๋อเด็กเติร์ฟครับแถวนี้ครัวเนี่ยใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่ชอบมะเขือเปาะเนี่ยก็เป็นสีเป็นสันอีกอันนึงตำส้มตำบางคนไม่ชอบไปตำตรงกลางมันจะทำให้เส้นมะละกอเนี่ยเส้นมะละกอมันจะละเอียดกล้องถ่ายไปตั้งนานก็ไม่บอกว่ากล้องนี้เป็นกล้องนำเวรกรรมแท้ๆไอ้นี่ถ้าใครไปตำตรงกลางเนี่ยมันจะทำให้เส้นมะละกอเนี่ยมันแตกมันทำให้ไม่อร่อยถ้าคุณตำส้มตำเป็นเนี่ยจะตำด้านข้างแค่นี้เองครับแล้วก็ควักขึ้นแค่นั้นแหละนี่เขาตำแบบโปรเฟสชันแนลอ่านมาก
เรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จพิธีพร้อมรับประทานตอนนี้มาแม่สีสันน่าทานมากเรียบร้อยแล้วส้มตำในเจ้าของร้านอยากกินน้องดิวนะครับขอบคุณมากเมื่อกี้เนื้ออร่อยมากเลยเนี่ยวันนี้เห็นอยากกินอันนี้นะส้มตำตำให้แล้วได้เอาเชิญที่มองทำไมเอาเลยขออนุญาตนะครับเอาไม่ต้องขออนุญาตแล้วครับตำให้กินอยู่แล้วได้ครับเนี่ยนี่เม็ดกระติกกระถินเราต้องทำยังไงก่อนบ้างครับก็ต้องกินก็ต้องตักก่อนนะครับต้องผสมก่อนตักไหมครับผมไม่ตักนี่เลยตักนี่เลยเอาเลยอร่อยป่ะใช้ได้ไหมเผ็ดป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูด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 กินเข้าไปใช้ได้ไหมอร่อยมากพี่โอ้สุดยอดเลยอ้าวแล้วก็อีกคำหนึ่งแล้วกันได้ครับได้เลยไม่จอยด้วยนะครับไม่ต้องจอยเอาเลยไหมเอาสบายเลยตามสบายครับผมก็เป็นเด็กเป็นรุ่นใหม่ครับครับผมดิวเนี่ยร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยเปิดมา4ปีครับ4ปีแล้วนะครับผมปีนี้27แล้วเนี่ยครับผมยังเด็กมากเลยรุ่นน้องน้องมิกอีกครับผมกินได้ครับได้ครับผมกินเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับครับใครจะไปจะมาในซอยอารีนี่ถ้าคิดอยากจะทานเนื้อก็มาที่ร้านโตเกียว X อารีอยู่ซอยชำนาญอักษรถูกไหมมาเลยโอเคไหมเค็มไหมเปรี้ยวไหมเผ็ดไหมเค็มนิดหนึ่งเค็มนิดหนึ่งนะโอเคถ้าใครไม่กินเค็มก็อ่อนลงมาหน่อยนึงแต่ทั้งหลายทั้งมวลถ้าอยากจะตำส้มตำเนี่ยไม่ต้องใส่อะไรอันนี้อยู่เลยหม่ำแซ่บเอามาให้แล้วตำกินกันเองเลยนะตำกินกาแฟเลยขอบคุณมากนะนี่ครับผมไปก่อนแล้วนะตอนนี้ขอลาเลยนะลาเลยครับลาเลยนี่ไม่ขอมาแต่ขอลาเนี่ยนะอันนี้คัดกันเนี่ยอะไรนะอันนี้คัดยังครับจะไม่คัดไม่คัดนะกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยไปกินไปเรื่อยเลยได้ครับปากกินไปเรื่อยนะเจอกันครับพี่โอ้ยไม่เป็นไรครับเจอกันนะครับผมสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับผมไม่เป็นไรได้ครับไปอีกสักขวดไหมไปพี่ยายผมว่ามันด้วยครับโอเคแล้วเจอกล้องนี้เลยฝากร้านด้วยนะครับผมโตเกียว X สาขาพรีเมียมอารีครับผมก็อยู่ซอยชำนาญอักษรครับผมครับท่านไหนสะดวกมาก็คัดก่อนแล้วกันนะครับผมคัดก่อนด้วยหมดเลยครับเองด้วยครับผมไปที่อายคุณที่อายครับมันกระมือ